สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเดและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำสัปดาห์ที่11ถึง15มกราคมครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อ f i s สคูครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ตลาดบ้านเราค่อนข้างที่จะเอาเปอร์ฟอร์มนะครับพอสมควรนะครับหลายคนก็จะลุ้นว่าจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าจันยูเลฟเฟกต์ไหมนะครับไหนทไมต่าาางงชติมัันขยจเลยวะปกตติ่างชาติ ต้องซื้อสิในเดือนนี้นะครับนะก็กลายเป็นว่าในประมาณสักสองสามวันสุดท้ายก่อนจะปิดวีก็เริ่มเห็นแรงของต่างชาติเข้ากลับมาซื้อคืนได้บ้างนะครับจนทั้งวันศุกร์ก็น่าจะเรียกว่าเอกฉันน่ะนะผู้เล่นเดียวนะครับเอาชนะทั้ง3ผู้เล่นไปได้เลยนะครับนะก็ซื้ออยู่คนเดียวคนอื่นขายหมดเลยนะครับทีงนี้นั้นก็ตลาดก็เบรก1505ขึ้นมาได้แล้วนะครับซึ่งเรารอคอยกันมาประมาณสัก6สัปดาห์ได้นะในการเบรกตัวเลขนี้ขึ้นมานะครับก็ทําได้สําเร็จนะครับในวีกี้แล ปลไปจะอยู่บริเวณไหนนะครับแน่นอนครับตัวดาวไซริสเนี่ยทุกคนคงจะเห็นภาพตรงกันแล้วว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยน่าจะหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกให้มันอยู่ตรงไหนกันแน่อาจารย์หลังจากเบรก1505ขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันในในเนื้อหานี้นะแล้วก็สําคัญที่สุดครับในทุกๆต้นสัปดาห์นะครับหรือต้นวีคนะครับนะก็จะคุยกันในเรื่องของเซกเตอร์นะครับนะว่ามีเซกเตอร์ไหนที่มาแรงบ้างเซกเตอร์ไหนที่เป็นแข็งแรงกว่าตลาดนะครับนะเราก็ให้กันมาตลอดนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมมมาาาที่่่ตตลลดดเเเรรรรรริบบบบกกนนนนนนะะะะะะคคัััััววออแใหญปณสื เราบอกว่าเฮ้ยมีกลุ่มพลังงานนะครับน่ะปิโตแล้วก็แบงค์นะครับสามเซกเตอร์ที่เป็น3เซกเตอร์หลักที่หลีตลาดมานะครับนะแล้วก็ยังคงเป็น3เซกเตอร์หลักที่ยังคงใช้ได้ดีจนถึงทุกวันนี้นะครับนะส่วน3เซกเตอร์รองนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรเตทกันไปบ้างนะครับนะแต่ล่าสุดก็จะเป็นอะไรบ้างเขาก็มีอิเล็กตรอนนะครับนะมีฟิไนแนนเชียลแล้วก็มีสตีลนะครับนะก็นี่คือ3เซกเตอร์รองนะครับแล้วก็ ถ้าใครไม่ชอบ3หลัก3รองอยากจะไปดูพวกที่เป็นแบบตะกูลม้ามืดคนใหม่ๆที่จะมาแทน3รองได้เนะี่ยมีใครที่เป็นม้ามืดคนใหม่บ้างเนี่ยก็อาจจะมีกลุ่มอะไรไร้บ้างกับมีเปเปอร์นะครับนะก็อาจจะมีตัวที่เป็นอินชอลันแล้วก็เฮลแคร์นะครับนะก็อันนี้ก็เป็น3ามามม้ามืดแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสมากนะครับอาจจะเป็นแค่ตัวแรงกับเพื่อนนะครับอาจจะไปได้ไม่ไกลยังไงมากนะักแต่ว่าถ้าคุณยังไม่มีความสามารถที่โดดเด่นมากพอคุณก็จะไม่มาแทน3ามเซกเตอร์รองได้นะังั้น3หลักกับ3รองเราก็เลยใช้ตัวนนี้กัมา ยาวนานพอสมควรนะครับนะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องเซกเตอร์กันแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อนิดหนึ่งครับส่วนคนที่ชอบ ลงทุนเป็นอินเด็กซ์นะครับนะแบบเน้นอินเด็กซ์นะครับภาพรวมรวมก็จะมีอะไรบ้างครับก็มีเซ็ต T S S I นะครับแล้วก็เซ็ต H D นะครับนะก็2องอินเด็กซ์ตัวหลักๆที่น่าจะเอาผลฟอร์มแล้วก็ทำเขาเรียกอะไรนะแล้วก็เคลื่อนไหวด้ดีกว่าเซ็ตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกทั้งกลุ่มเซกเตอร์เองทั้งตัวอินเด็กซ์เองพวกนี้ยังคงอยู่รอดปลอดภัยไหมนะครับหรือว่าใครจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอออกบ้างก็เดี๋ยวมาหาคําตอบกันในเทปนี้แล้วกันนะครับนะอ่ะโอเคครับมาเริ่มต้นกันที่การแจกรางวัลก่อนครรัับททีี่่างวล345 ครับคุณสุริยันครับจากคลอง3วากทมนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะก็เลื่อนหนังสือมา the intelligent นะครับ investor นะครับก็เล่มนี้น่าจะมีการเปลี่ยนปกไปแล้วนะแต่ถ้าเลือกเล่มนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันมีของก็สามารถที่จะจัดส่งได้นะครับนะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณสุริยันนะครับนะส่วนคนที่อยากได้รางวัลที่3 4 6 3 4 7เดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็เลื่อนหนังสือเป็นกิฟต์เชอร์ห้าร้อยนะจะไปเลือกซื้อหนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้้้้้้กกกก็็สสสุดดดแแทลวตตต่่่่่่จจัังงงงรรใหถถึบาาาานนนนนเเเเเยยะิิือ นะโอเคครับผม ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสุริยันด้วยอีกครั้งแล้วกันนะครับส่วนตัวทั้ง4ผู้เล่นนะครับกองทุนป๊อปเทรดต่างชาติรายย่อยนะครับ MM Score ตอนนี้ก็ถือว่าต่างชาตินะครับก็ครองความเป็น MM นะครับนะก็น่าจะเข้าสู่เดือนที่2นะครับเราเริ่มเห็นพฤติกรรมของต่างชาติปแปลกๆตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับหลังจากที่เริ่มกลับเข้ามาหลีตลาดจริงๆต่างต่างชาติเริ่มฟันโฟเข้ามาตั้งแต่พฤจิการ์แล้วนะนะครับพฤจิการ์เนี่ยเริ่มเห็นว่าวอลุ่มในการเทรดค เริ่มกลับมาซื้อหนักมากยิ่งขึ้นนะครับในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะแต่ว่าเดือนนั้นก็ยังไม่ได้เป็น MM นะพี่กองเราก็ยังไป็น MM อยู่ดีนะแต่ว่าตอนเนี้ประมาณสักคันวามกรานะพี่กองก็น่าจะหมอบแล้วเออถ้าเองจะมาหลีดเองจะมาหลีดตลาดฉันก็ยอมเออก็โอเคถ้าคิดอย่างนี้ก็โอเคนะแต่ขอเอางเดียวอย่าทุบหนักก็พอนะเอาเป็นว่าถ้าคุณตั้งออฟเฟอร์ไว้อ่ะเราให้ต่างชาติไล่ซื้อทางขวามือเนี่ยเออก็มืตลาดก็จะไม่มีเสียหายอะไรแต่ถ้าเกิดคุณทุบ ลงมาทางด้านซ้ายมือเมื่อไหร่นะครับนะก,ก็ตลาดก็มาเก็ตแคปก็จะลดลงนึกเอาไหมน่ะตัวอินเด็กก็จะลงนะครับนะงั้นก็ถ้ากองทุนยังคงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมุมมองหมายความไอ้ยฉันไม่ฉันไม่หลีตลาดแล้วก็ได้นะแต่คุณไปตั้งออฟเฟอร์ค้างไว้อย่างนี้นะครับนะอย่างนี้โอเคเลยครับโอ้โหพี่ก็พี่ต่างชาติเราก็จะมาไล่ซื้อไล่ซื้อไล่ซื้อ,ลอตลาดก็จะขึ้นนะครับประมาณนี้นะถ,ถ้าถ้าทั้งสองบูลเล่นคิดอย่างนี้นะถือว่า ประเสริฐกับเซตอินเด็ก e ์เรามากๆนะแต่โดยธรรมชาติไม่ใช่อย่างนั้นครับโดยธรรมชาติเนี่ยทั้งสองผู้เล่นจะไม่ได้ไม่ได้ใจดีขนาดนั้นเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะแต่เอาเป็นว่าเราเริ่มเห็นว่าต่างชาติกับขึ้นมาหลีดตลาดในธันวามกรานะครับก็เป็นสัญญาณที่น่าจะโอเคนะครับแต่ต้องระวังนะต่างชาติเองก็จะหลีดออกมาสักมกราถ้ามกราขึ้นแรงจริงนักกุมภามักจะไม่รอดนะโดยสถิตินะครับงั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับงั้นก็เชียร์ให้มกราขึ้นแรงๆไปแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้ค นนี้แต่ยังไม่ครบเดือนนะหรออีกหลายวันเลยนะครับก็เอาจะช่วยแล้วการสลับตัวคอลัมน์นี้นะครับ ในเรื่องของตัวที่เป็นติดดิกเตอร์นะครับซึ่งเป็นระบบที่ไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีนะครับดูได้ทุก device ์นะครับมือถือก็ได้ iPad ก็ได้นะครับบน PC ก็ได้ได้หมดเลยนะครับก็ติดตั้งฟรีสำหรับคนที่เปิดพอร์ตนะครับผ่านผมก็มานะเดี๋ยวจะบอกวิธีการเปิดพอร์ตให้แล้วกันซึ่งตัวนี้เป็นสามารถไปดูหุ้นนะครับดูได้ทุกสินทรัพย์เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะดูเซ็ตนะครับดูตัวทองคาก็จะมีบทวิเคราะห์ให้อ่านนะครับก็วันนี้เราก็บอกว่าอะไรบ้างล่ะบาลดงมมสะิััตจเ แต่ว่าให้ลองสังเกตดูว่ามันเพิ่งจะเบรกขึ้นมานะครับงั้นก็แสดงว่าไอ้ตัวริสหรือความเสี่ยงของมันนะครับก็จะเป็นที่บริเวณที่กรอบด้านล่างก็มาสัก1505นะครับบอกว่าถ้าถ้าเบรก1 5 0 5ก็แสดงว่ารอบนี้เบรกหลอกนะครับจะลงต่อแต่ถ้าเกิดทะลุด้านบนขึ้นไปจุดไข่ปลาก็แสดงว่าไปต่อก็สังเกตดูให้ดีว่าวันนี้ตลาดเปิดขึ้นมาทั้งวันเปิดมาทะลุจุดไข่ปลาก่อนก็คือทะลุ้นึ่งห้าสอกห้านบนนลปกือนนะครับน่ะก็ สีม่วงใหม่นะสังเกตไหมกรอบสีม่วงนี้ไหมครับมันก็ขึ้นมาชนกรอบม่วงแล้วก็สายเวต่อนะครับสไตล์บ้านเราที่ผมบอกนะครับว่าตีมช่วงนี้นะครับมันก็จะเป็นอะไรครับเบรกอัพออกข้างเบรกดาวออกข้างเบรกอัพออกข้างเบรกดาวครับคือมันจะเล่นแบบเนี้ยนะครับนะมันจะเล่นกันแค่วันอาจจะมีไม้แรกไม้เดียวในวันนะที่แบบดูหวือหวาสุดนะครับที่เหลือก็จะแบบง่วงเหงาหอนอนนะครับงั้นคนที่เล่นทีเฟกส่วนมากก็ก็เลยต้องมีพยายามมีระบบมาคอยมอนิเตอร์มีอะไรมาคอยช่วย สัญญาณบ้าง alert ซิกแนลคอยเตือนบ้างอะไรเงี้ยบ้างเพราะจะได้อะไรครับไม่ต้องเฝ้าครับไม่งั้นเหนื่อยครับนะไปเฝ้ามาตลอดทั้งวันนี่เหนื่อยนะมันต้องมีตัวกึ่งกึ่งนะครับกึ่งแมนนวลนะครับนะกึ่งโรบอทนะครับเข้ามาช่วยแล้วนะยุคปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับนะก็ต้องปรับตัวให้ทันนะครับนะอย่างไรก็ตามครับในการเบรกขึ้นด้านบนก็จะเป็นเรื่องที่ยินดีนะครับนะส่วนใครอยากจะรู้ว่าวันจันทร์ห้ามเปิดรุดเท่าไหร่ยังไงก็ต้องเข้ามาอ่านบทความนี้เหมือนกันนะครับเขียนไว้ทุกทุก ทุกวันนะอ่าส่วนตัวระบบทีเฟกของเราก็ยิ้มย้ํากันไปเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูเทปที่แล้วคุณจะรู้ว่าระบบเราลองอยู่แล้วนะอินเด็กซ์เราลองอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ขึ้นต่อใช่ไหมครับนี่เป็นภาพเก่านะครับผมจะไม่เอาภาพมามาจะไม่แคปใหม่นะครับถ้ามันยังคงไปนิดทิศทางเดิม ถ้าของเดิมมันขึ้นอยู่แล้วมันยังไปต่อก็บอกให้มันไปต่อนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าไอ้ของเดิมมันบวกแล้ว5จุดก็มาบวกรอบใหม่2ยี่สจุดเพราะมันขึ้นต่ออีกรอบหนึ่งใช่ไหมล่ะเออคุณก็รู้นี่มันสุกมันขึ้นต่ออีกนะก็ชิวๆกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นระบบนะครับตัว a d v a n c e Effect นะครับสำหรับคนที่เรียนคนที่เปิดพอร์ตนะครับก็จะได้มีตัวตัวนี้นะครับนะให้ลองดูพิจารณาดูว่ามันมันมันตรงกับเราไหมนะครับแต่ผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมีมุมคิดของตัวเอง อย่างไรสุดก็คือเราต้องเราต้องประเมินด้วยสถานการณ์ที่ตัวเราเองด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนรอบไหนไม่ถึง5จุดผมก็จะมาร์กวงกลมสีแดงเอาไว้ให้ประมาณนี้นะโดยธรรมชาติก็ะระบบนี้ค่อนข้างที่จะ5จุดแรกเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ไม่ได้ยากเย็นเกินไปนักสาหรับระบบนี้ระบบนี้แล้วกันนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดมันผิดพลาดคุณจะแก้ผ่อนยังไงนะครับก็ก็ถ้าเกิดใครอยากทดลองเรียนฟรีก็จะมีตัวคอร์สเรียนฟรีให้ระดับหนึ่งในนี้นะครับลองดูแล้วกันมันมีทั้งตัวที่เรียนฟรีแบบไม่ต้องล็อกอินนะคร ต,ต้องล็อกอินเข้าไปเรียนนะครับถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้สมัครเปิดพอร์ตมาคุณก็เข้าไปเรียนได้เลยนะครับบางเนื้อหาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณสมัครเปิดพอร์ตคุณก็จะเรียนเนี้ยได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคโอเคครับ ประมาณนี้นะส่วนคนอยากจะเรียนนะครับแบบจริงจังๆนะครับก็ไปที่ workshop.in.th นะครับหรือโทร0649699415นะครับก็คอร์สตัว workshop ด้านซ้ายมือตัวนี้เป็นคอร์สที่เป็น graphical นะครับนะก็หาจุดเข้าจุดออกจุด stop loss นะครับนะแล้วก็ตีฟิโบยังไงอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็ money management นะครับทำยังไงนะครับแล้วก็วิธีการคิดอย่างเป็นลอจิกเพื่อจะจะไปทำสู่การทำออโต้เทรดต่อไปในอนาคตนะครับนะเป็นยังไงนะครับก็เรียกว่าสอนปูพื้น แต่ต้นนะครับจนเรียกว่าระดับแอดวานเลยแล้วกันตรวนี้นะครับนะก็สอนเนื้อหา,าสักสิชั่วโมงได้ก็คุ้มค่าอันนี้ก็จะเป็นฝีมือที่ติดตัวเราไปแหละนะครับคอร์สนี้นะถ้ามันอยู่กับเราแล้วมันก็อยู่กับเราไปตลอดทั้งชีวิตแหละพรามันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนเป็นสกิลที่เราต้องฝึกเองนะครับในตรงนี้เนาะส่วนอันอื่นๆด้านขวามือนี้จะเป็นในเรื่องของระบบเป็นซิสเต็มนะครับนะคนที่อยากจะมีตัวซิสเต็มคอยคอร์เช็ค ความคิดของเรานะครับนะว่าระบบคิดยังไงเราคิดอย่างนี้ระบบมันคิดยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับนะก็จะมีระบบคอยช่วยนะครับมี alert signal คอยเตือนภัยเรานะครับคอยคอย์ชให้กับความคิดเราประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็ใครที่ลงแบบฟูลทั้งหมดเลยทุกๆคอร์สในนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับให้เลือกเป็นฟูลแพ็กเกจไปแล้วกันตอนนี้ก็มีส่วนลดอยู่นะครับจาก30,000กว่าบาทเหลือ2อง0 0นะครับก็จะมีผ่อน0% 4เดือนกับบัตรเครดิตด้วยนะครับก็จะแถมตัวทีดเเกตอร์ตตัวนี้ไปิดตัั้้้งใหหดวยสรบคนที่เปิดแบบบฟูลขึ้นนนมาะะครัอ่ะ โอเคประมาณนี้นะครับไปลองดูแล้วกันนะอ่ะสำหรับนักคุณท่านใดนะครับอยากจะเปิดพอร์ตนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับอาจารย์จิมก็นี่เลยนะครับ w w w ร์ไวย์เว็บโอเพนนักเหรือสแกน QR code ตรงนี้นะครับนะก็จะมีคอร์สเรียนฟรีดีๆให้ดับหนึ่งแล้วกันนะครับก็มีสัญญาณมีแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามีอาจารย์อยู่ในพวกเดียวกับเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับหลายๆท่านนะครับก็เข้ามา รวมมาแล้วก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์เองก็ยังอยู่ในช่วงการพัฒนามีอะไรออกมาใหม่ๆเพียบเลยนะครับนะก็มีทั้งทีมต่างต้องบอกว่าอาจารย์อาจาอาจะตอบทุกคนน้อยหน่อยนะครับนาะอาจจาะน้านโผล่ไปแว็บตอบในห้องไลน์เราแต่ว่าก็จะมีเจ้าที่สตาฟของอาจารย์มีทั้งมาร์เก็ตติ้งนะครับคอช่วยดูแลอยู่นะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะอาจารย์ก็จะมีในงานของการทํารีเสิร์ชในการของการพัฒนาระบบนะครับออกมาให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับงั้นก็ ต้องไปง่วนอยู่กับตรงนั้นพอสมควรนะครับเพื่อให้เราจะได้ทํางานเพื่อเราจะได้เทรดกันอย่างไม่ไม่เหนื่อยเกินไปนักแล้วก็มีมอนิเตอร์มาคอยช่วยเรลาตรงนี้นะก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะครับก็ใหญ่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับก็เปิดพอร์ตกันเข้ามาได้เนาะผมเองก็เป็นผู้ที่สามารถแนะนำนะครับองทุนมาเปิดพอร์ตได้ครับก็เป็นไอเบที่2 0งร้อยหกร้อยสองหนึ่งห้าสองนะครับนะก็ออนไลน์เวิร์กช็อปครับผมประมาณนี้นะ Okay, ครับส่วนคอลัมน์นี้ก็เป็นในเรื่องของตัวการใช้แท่งเทียนนะครับในเรื่องของการประเมินนะครับสัญญาณริเวอร์ซอล นะครับผสมเทรนด์เหมือนกันนะครับนะก็แท่งเทียนสามารถบอกได้ตรงนี้นะครับก็โมเมนตัมเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วเริ่มมีเทรนด์แล้วนะครับสังเกตดูว่าพอเริ่มมีเทรนด์เริ่มกลับมาในทิศทางที่มันควรจะเป็นเนี่ยในรับต้านมันก็ถูกหมดนะครับอย่างเงี้ยสังเกตนะครับว่าปิดปกติที่1521ก็วันนี้ทำโลที่1นึ่งห้าสองหนึ่งนะครับปิดดีที่หนึ่งห้าสามแปดนะครับวันนี้ทำหายสูงสุดที่หนึ่งห้าสามแปดแล้วก็ปิดที่้นึ่งห้าสามหกไปนะครับก็ถูกต้อง คบท้วนทุประการอีกเหมือนเดิมนะครับพอตลาดมันเริ่มมีเทรนคุณจะเริ่มสลับเห็นมันมีเทรนไหมแต่มันจะมีชุดประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วที่คุณจะสังเกตว่าคอลั่เนี่ยมันผิดเกือบทุกวันเลยนะครับนะบอกขึ้นมันลงบอกลงมันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะว่าราคามันเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับในเรื่องของตัวแท่เงเทียนเองเนี่ยมันมีความเป็นปรีวอซ์ซลผสมเทรนอยู่ข้างในตัวแท่งเทียนวิเคราะห์สัญญาณรีบาซโซ่ได้นะครับวิเคราะห์สัญญาณแบบคอนติเนียลแสหรือความเป็นเทรนได้นะครับงั้ คอร์รั่จะถูกก็ต่อเมื่อมีเทรนนะครับถ้ารีกวซอลไปรีกวซอลกลับรีกวซอลไปรียกวซอลกลับมันก็จะเป็นไซเยวนั่นแหละมันก็จะผิดไปผิดมาประมาณนี้เดี๋ยวผมบอกคุณแหละถ้าใครฟังคอลัมน์นี้ประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วนะแบบจะอยากจะปิดเลยพูดอะไรมมงว่าบอกขึ้นมันลงบอกลงมันขึ้นเนี่ยแต่ว่าพอมันเริ่มมีเทรนดคุณก็คุณก็จะเห็นถึงความมั่นยำของมันประมาณนี้แล้วกันนะมันก็เป็นแค่นาต้านะเออเอาจริงคุณก็คุณก็ต้องรู้อะว่าถ้ามันยังไม่หลุดปิดแยยย่่่่มมััันนนนกกก็็็็เเเปปสาาารณณ์ททีีงอคคูะุจตว ความเสี่ยงในแต่ละวันได้เช่นคุณมองขึ้นอนะ่ะคุณไม่ควรจะเห็นสัญญาณลงกลับมาปิดแย่แค่นั้นเองแค่นี้ลเลยง่ายง่ายแค่นี้แหละนะครับนะ่ะมองว่าเออไม่หลุดปิดแย่ว่าเฮ้ยยังโอเคอยู่ว่ะสถานการณ์ยังโอเคอยู่อาจจะเป็นแค่พักตัวสั้นๆแค่นั้นเองนะประมาณนี้นะสำหรับใช้คอลัมน์นี้ในการประเมินในแต่ละวันนอะาแค่นี้แหละนะครับนะ่ะส่วนนแล้วต้านยากมากที่คุณจะไปจะไปซื้อขายบริเวณนั้นได้นะครับนะแต่ก็ไม่แน่บางคนก็รอนะโอ้ยลงมาที่ปิด ปิดแนวรับ15 21ให้เฮ้ยมันเป็นแนวรับนี่หว่าลองซื้อหน่อยอะไรเงี้ยนะถ้าถลุก็เลิกเลยอ่ะถ้ามันก็มีคนคิดอย่างงี้อยู่นะครับนะอันนี้ก็จะชิวๆสบายไปนะครับประมาณนี้นะสุดแท้แล้วแต่นะครับทั้งหลายทั้งปวงเป็นแค่แนวรับมาตานนั่นเองนะครับนะก็ดูถึงความเสี่ยงว่ามันจะไม่หลุดตรงไหนมันก็ยังคงไปได้ต่อประมาณนี้นะครับก็ใครอยากจะเข้ามารับข่าวสารนะครับทุกๆเช้านะครับเข้ามาที่ t dot me s l thai investor term s นะครับหรือสแกน QR code ตรงนี้นะครับนะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับนะมาเป็น มาเป็นในตัวเป็นตัวเทเลกรมนะครับนะซึ่งก็มีสมาชิกอยู่ข้างในพอสมควรเป็นข้อมูลข่าวสารฟรีทุกๆเช้าที่เราจะคัดสรรมาให้อ่านนะจากบลกเกอร์นะครับนะคัดมาให้แล้วนะครับถือว่าโอเคละนะครับนะแล้วก็ไม่รบกวนเวลาเกินไปนะักหลังตลาดเปิดก็จะไม่ส่งละนะครับประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะครับ โอเคครับเซ็นดเด็กก็ตอนนี้ขึ้นมาที่โซนบริเวณแนวต้านนั้น1530 1540ขึ้นมาบริเวณนี้ละนะครับก็น่ายินดีนะครับน่ายินดีนะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับไปเริ่มดูกราฟเทคนิคก,กันก่อนครับเริ่มต้นในฝั่งฟิวเจอร์สันิดหนึ่งก่อนครับก็ในมุมของไทม์เฟรมเดย์นะครับนะก็ตัวต่างชาตินะครับลองอินเด็กฟิวเจอร์ไป6 พันกว่าคอนแทกนะครับส่วนกองทุนครับช็อตอินเด็กไม่ใช่ช็อตครับรองเหมือนกันครับ5,000กว่าคอนแทคครับก็แสดงว่า2ผู้เล่นรายใหญ่อยู่ฝั่งรองนะครับก็แสดงว่ารายย่อยก็อยู่ฝั่งช็อตอยู่คนเดียวนะครับจะไหวไหมนะครับพี่ย่อยเรานะอ่ะ ส่วนตัวที่เป็นในมุมของต้นทุนนะครับก็สังเกตดูว่าตอนนี้ราคากระโดดขึ้นมาด้านบนไปที่เรียบร้อยนะครับเบรกอัพนะครับทำไฮสูงขึ้นนะครับแล้วก็ฉีกตัวออกจากต้นทุนค่าเฉลี่ยของทั้ง3ผู้เล่นไปที่เรียบร้อยนะครับต่างชาติกับกองทุนอยู่ฝั่งรองนะครับส่วนระยะอยู่ฝั่งช็อตนะครับแสดงว่าระยะขาดทุนอยู่ตอนนี้เนาะโอเพนอินเทอรนะครับวันนี้ยังดูไม่ได้นะครับเป็นวันหยุดเดี๋ยวจะต้องมาน่าจะประกาศอีกทีก็คือตอนช่วงเช้านะครับในวันจันทร์นะครับก็หวังว่าจะขึ หวังว่าจะเป็นแท่งสีเขียวนะถ้าเป็นแท่งสีเขียวก็ถือว่าในการขึ้นรอบนี้นะครับทั้ง2ผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยมีการเบ็ดในฝั่งรองกันทั้ง2ข้างก็แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการขึ้นต่อนะครับในรอบนี้นะส่วนตัวต้นทุนเฉลี่ยในฝั่งของเซ็ตอินเด็กซ์บ้างว่าเสมือนหุ้นทุกตัวในตลาดนะครับแทนด้วยเซตอินเด็กซ์หนึ่งตัวนะครับก็ตอนนี้ก็ทะลุกเกิน1,500ขึ้นมาได้แล้วในวันนี้นะครับแล้วก็ยังคงขึ้นต่อเนื่องไปได้นะครับตั้งแต่ว่าเอาจริงตั้งแต ใช่ไหมเออก็ถือว่าขึ้นมายืนได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่วันอังคารแล้วก็ขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องหลังจากเบรกต้นทุนของค่าเฉลี่ยนะแปลว่าตอนนี้ใครถือกองทุนอยู่ตอนนี้นะก็ลองไปเปิดดูนะครับไปดูเล่มดูอะไรดูนะครับล็อกอินเข้าไปดูซิมันกำไรป่าวะซึ่งมันต้องกาไรครับนะก็ขอแสดงความด,ดีด้วยนะส่วนใครขาดทุนอยู่ก็ก็ลองถามไปที่กองทุนดูแล้วกันว่าเป็นยังไง <laughs> ทำไมเราขาดทุนประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะครับไปลองดูครับไปดูในส่วนของตัวที่เป็นเส้นเด็กแบบ4ทำเฟรมบ้างครับเริ่มต้นที่ทำเฟรมมันส์ก่อนครับทำเฟรมมันส์ขึ้นมาชนตัวเลขนาะต้าที่เราให้ไว้ในเส้นค่าเฉลี่ย30อ่าทุกทีครับ75วีคนะครับนะก็ทุกทีครับ75มันสสิมันเป็นทำเฟรมมันนะก็ถือว่าขึ้นมาได้พอดีเป๊15 35, ะ1535แล้วปิดที่1536นะครับปิดตรงเส้นค่าเฉลี่ยพอดีนั่นแหละนะก็ลุ้นให้ให้สัปดาห์หน้ายา ให้เดินมกราปิดสูงไว้ได้นะครับเราเคยเห็นช่วงที่หลุดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในตอนนั้นนะที่อาจารย์ได้บอกว่ามันจะเกิดวิกฤตถ้ามันหลุดเส้นนี้จาได้ไหมครับนะคุณย้อนกลับไปดูประมาณสักมกราเทปมกราปีที่แล้วจําได้ไหมครับที่ว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นที่รับอยู่มาโดยตลอดนะครับนะในรอบหลายๆปีนะครับเนี่ยตั้งแต่มันขึ้นมาตรงน,นี้นะครับมันก็รับอยู่มาตลอดหลายหลายปีอ่ะนะครับนะก็รวมๆสิปีได้นะโอเคนะแต่ว่าก็สังเกตดูว่ามันหลุดมาก็เละเทะกันมาตลอดนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีกลัับบขึ้้นนมาไดนะคร ต้องกลับเบรกขึ้นมาด้านบนได้นะ,ะไม่ใช่เป็นแค่สัญญาณ pull back ธรรมดาเพื่อลงต่ออย่างนี้ไม่เอานะนี่โหดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ในทำเฟรมมันก็เป็น3ขาใช่ไหมหนึงสองสามเนี้ยนะครับงั้นก็ขาที่3เนี่ยต้องไปให้ไกลฉีกไปให้ไกลสุดนะครับนะถ้ามันเป็นเวฟส3ไม่ใช่เป็นแค่ A B C ในการเป็นขา B ในการเด้งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะก็ลองดูนะครับตรงนี้นะว่าจะทะลุ153่ขึ้นไปด้านบนได้ไหมนะครับสำหรับทำเฟรมมันครับทำเฟรมวิกเองก็เป็นอะไรที่เรารอคอยกันมานานนะครับหลังจากที่เบรก กรอบนี้ขึ้นมาได้1505นะครับนั่นแปลว่าอะไรครับตอนนี้แนวรับหลักจะอยู่ที่ประมาณสัก1440ก็คือสัญญาณโทรแบ็กนะตรงนี้นะครับนะตรงนี้เนาะ อันนี้จะเป็นสัญญาณโทร b a c k นะถ้ามีกรณีโทรแบ็กได้ก็ประมาณสัก1,440นะครับแล้วก็ถ้าเป็นใน t ท m e f ฟรมเด a กก็1,430งั้นคุณเอา1,440 1,430มัดรวมกันไว้เลยอันนี้คือแนวรับหรือความเสี่ยงตลอดทั้งปีนี้นะครับนะทั้งปีนี้เลยนะไม่ควรจะกลับมาหลุดตรงนี้ละเพื่อจะจะ,ะแนลนดีลีไปทั้งปีประมาณนี้นะส่วนแนวต้านสำคัญก็ไล่ไปเลยครับ1580 1625แ6 7 0แลยนกนี้นะค่อยๆไล่ไปยละไเต็ป นะครับนะก่อ,อนที่ไปดูด้านบน1 7 0 0จก่อนที่ไปด้านเข้าไปว่ากันเอาแค่3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางนี้นะครับนะ1,580คือแนวต้านถัดไปในรอบนี้ของ Timeframe Week ครับผม ทำเฟรมเดงก็เช่นเดียวกันครับหลังจากที่เราตกใจกันมาช่วง80จุดโควิดนะครับก็เป็นสัญญาณที่ตีกลับขึ้นมาได้นะเราเรียกว่าสัญญาณนี้เป็นสัญญาณโอวัลแปก็คือกระชากกลับขึ้นมาได้ในแท่งนี้นะจะเป็นสัญญาณซื้อคืนพอเป็นสัญญาณซื้อคืนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีสัญญาณโทรแบ็กกลับขึ้นมาที่เราบอกว่าต้องห้ามหลุด1530ในรอบนี้ก็มีโทรแบกลงมาอีกนะก็ทําให้เราเหนื่อยกันอยู่พักหนึ่งอ่ะตอนนั้นนะครับนะเหนื่อยกันอยู่พักหนึ่งตอนนี้กลับเข้ามาใน3เส้นแบ่ามเดนก็็เปสัััญญาณทีี่ดนง้นก็ง่่ายทีสุดับง่่าายทีีสุดตอนนเ้้ข แล้วก็อย่าหลุดแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในทำเฟรมเดยงง่ายๆเลยในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันของในในในสัปดาห์หน้าแต่ละวันเมื่อกี้ผมบอกว่า1 1 1 4 4 0 1 4 3 0เนี่ยเป็นของทั้งปีนะถือว่าทั้งปีเนี่ยอย่าหลุดตรงโซนเนี้ยคุณมัดโซนนี้ไว้ทั้งปีแล้วกันนะ่วนในในในภาพระยะในในลายเดย์เนาะพูดง่ายคือในปิดวันแต่ละวันเนี่ยคุณไม่ควรจะเห็นกลับมาต่ำกว่า15-30อีกเช่นเดียวกันประมาณนี้งั้นก็มาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกัน ส่วนทงเฟรมอื่นไม่ต้องดูมาละนะมันก็เละเทะไปละเล็กๆนะครับนะตอนนี้ภาพใหญ่ๆเริ่มกลับมาดูดีนะจริงภาพเล็กๆมันเละเพราะว่าอะไรครับมันเละมาจากภาพทำเฟรมเดย์พวกนี้แหละนะครับที่สะบัดขึ้นสะบัดลงบนแนวรับแนวต้านที่มีเนยยะนะครับนะแล้วมันมีเนยยะจริงๆนะเพราะว่าถ้าคุณดูไอ้ตรงไฮเดิมประมาณสัก1 4 5 5ซึ่งเป็นแนวต้านหลักนะครับตรงเนี้ยนะครับนะก็เรียกว่ามาแกว่งอะ่ะ แข่งขึ้นแว่งลงเนี่ยมันก็คนมันก็ปวดหัวแน่นอนอ่ะมันเป็นแนวต้านหลักแล้วคุณมาทะลึ่งแกว่งขึ้นแ่งลงเนี่ยมันก็ก็ก็ปวดหัวนะครับนะแต่ก็ยังดีที่มันกลับขึ้นมาได้นะครับงั้นก็อยู่ในสถานการณ์ที่กลับมาปกติละงั้นพอภาพระดับเดย์ระดับวิคมันแว่งไอ้พวกสั้นๆเนี่ยโอ้โหเพี้ยนเลยแต่พอเพี้ยนแล้วก็ไม่ว่าเรากําไรนะเพราะว่าไอ้ระบบทีเฟกเราออกแบบมาให้รองรับความมันผลอย่างนี้แหละนะก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในตอนนี้นะอ่ะ งั้นเราก็มาร์กตรงนี้เอาไว้ครับเราไปเขียนให้อยู่ในรูปแบบเซนอ์เ็กแบบ4 t i ไทม์เฟรมแล้วก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นะน,นะครับในตรงนี้นะงั้นผมก็ขอญาตแก้ไขหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นภาพระดับ1 4 4่งสีเนี่ยผมของมองก็เป็นภาพทั้งปีเลยแล้วกันนะคุณจำตรงนี้เอาไว้แล้วกันไม่ว่าจะไม่ว่าจะลงย่ออะไรก็ตามในแต่และในแต่และว,วันในแต่และเดือนอะไรเนี่ยก็ไม่ควรจะลงมาตรงนี้อีกแล้วนะครับนะไม่ควรจะหลุดตรงนี้อีกแล้วนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็ ส่วนรูปนี้นะครับเราก็จะมาเป็น1 5ึ่งห้าเอาหนึ่งห้าสามศย์หนึงหี่อยู่ตรงนี้แล้วเนาะงั้นกเ็เราเอาตรงนี้ออกไปนะครับผมก็จะเอาตรงนี้ออกไปนะครับเออตรงนี้เนาะอ่ะก็เป็นว่าเรามีแนวะรับ1 5 3 0งห้อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะต้องมีแนวต้านอีกสักแนวหนึ่งใช่ไหมล่ะเออก็อมาสัก1 5นะึ่เนาะในภาพของไทม์เฟรม วีคนะครับนะก็จะเห็นว่า1580เนี่ยอยู่ที่3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางใช่ไหมเราก็จะเอาตรงนี้วางไว้แล้วกันนะครับอืมอันนี้ก็วันที่10มกราคมนะครับเราแก้อะไรไว้เราก็จะใส่ วันที่ไปให้ด้วยแล้วกันเนาะอ่ะเหมือเนเดิมครับ P/E อยู่ในโซนแพงครับเราอยู่ในช่วงสภาวะที่ทุกสินทรัพย์เนี่ยแพงเกือบหมดนะครับแต่ว่าเงินก็ยังคงมีปั๊มเข้ามาเรื่อยๆนะครับยังคงเข้ามาในระบบเรื่อยๆนะครับรายใหญ่ยังผันเงินออกมาไม่ทันแล้วก็ไม่รู้ใหญ่จะผันเงินไปไว้ตรงไหนนะครับตอนนี้ก็เลยต้องปั๊มเงินมาก่อนเพื่อตัวเองได้ เทคโปรฟิตก่อนนะครับนะเราเราดูแล้วกันวันหนึ่งมันต้องมีเซตซีโร่แน่แต่ยังไม่ใช่หนะ้ตอนนี้ก็อย่าลืมติดตามคอลัมน์นี้นะครับเพราะว่าในช่วงระดับวีกเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราคุยกันในภาพแมคโครกันด้วยว่าสถานการณ์ยยังโอเคกันอยู่ไหมนะนะเพื่อเราจะ ปรับตัวเองให้ทันนะครับก็จะเริ่มเห็นเซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์เนี่ยเริ่มถูกถล่มอะไรตรงไหนยัง่ไงนะครับเราจะเห็นภาพได้ชัดแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนภัยได้ดีระดับหนึ่งนะครับงั้นก็ในภาพระดับวีคเนี่ยอัปเดตในราวันในรายวันคุณอาจจะดูผมบ้างไม่ดูผมบ้างนะครับแต่ว่าระดับวีคเนี่ยผมว่าแนะนําเลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะอ่ะไปดูในตัวที่เป็นของตัวออนนี้บ้างครับในตัวที่เป็นภาพของเซกเตอร์กันบ้างครับนะ ก็รูปนี้นะครับเป็นรูปของการคอมเพลีนะครับต้องบอกก่อนวา่าอันนี้เป็นเฉพาะเซตนี้นะครับเซตนี้ไม่มีการคอมเพลีเซตนี้คือเซตตรงๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ว่าตั้งแต่หลังรูปนี้ไปนะครับแล้วหลังจากหน้าจอเนี้ไปจะเป็นเป็นเป็นกราฟคอมเพลีกราฟคอมเพลีคือการเอาเซกเตอร์หรือเอาอินเด็กซ์ไปเทียบกับเซตนะครับนะมันแปลว่าอะไรครับถ้าสมมุติว่าเซตอินเด็กซ์ถ้าสมมติว่ากราฟกราฟตรงเนี้ยถ้ากราฟตัวเนี้ยมันวิ่งขึ้นแสดงว่ามันเคลื่อนไหวได้ดีกว่าเซตถ้ามันวิ่งออกข้างแสดงว่่่าามัันนเเเคลือไไหวด้ทกบซต ถ้ามันวิ่งลงแสดงว่ามันเคลื่อนไหวได้แย่กว่าเซตประมาณนี้แล้วกันนะครับงั้นก็รูปนี้เป็นกราฟคอมเพลนะครับนะคำว่าดีกว่าแย่กว่าต้องดูเซตด้วยสมมติเซตขึ้นสมมุติเซตขึ้น,มมนแล้วมันยังขึ้นกว่าแสดงมันขึ้นมากกว่าเซตนะครับนะแต่ถ้าเซตขึ้นอยู่แล้วมันมันลงนะครับมันลงนะครับมันอาจจะขึ้นเหมือนกันนะ แต่มันขึ้นในเลเวลที่น้อยกว่าเซตมันก็เลยลงประมาณนั้นงั้นเป็นการคอมเพลนะเอองั้นคุณจะต้องเช็คด้วยหลายคนบอกอาจารย์กราฟอาจารย์หัวลงแต่ทำไมกราฟที่ผลทำไมหุ้นที่ผมเข้าซื้อผมกําไรละ่ะเออมันขึ้นเหมือนกันแต่มันขึ้นน้อยกว่าเซตประมาณนี้นะครับงั้นก็ต้องดูด้วยอันนี้เป็นวันนี้เซตเป็นอยู่ฝั่งขึ้นงั้นถ้าใครปักหัวลงนะครับถ้าใครปักหัวลงก็มี2อ,อย่าง ก็คือคุณคุณขึ้นเหมือนกันแหละแต่คุณขึ้นน้อยกว่ากับ2คือคุณลงจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะไปลองดูกราฟแล้วกันนะเริ่มต้นที่ฝั่งของตัวเซตห้าสิบตัวที่เป็นเซตห้าสิบก่อนเซตห้าสิบสังเกตดูที่ผ่านมา5วันที่แล้วนะเป็นอยู่ในฝั่งขึ้นแสดงว่าเงินนะครับในกลุ่มเซตห้าสิบเนี่ยกลับเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับเริ่มกระจายที่เราได้เตือนเมื่อแต่วีคแล้วว่าเราเริ่มเห็นเม็ดเงินกระจายเข้ามาในกลุ่มที่เป็นเซตห้าสิบมากขึ้นนะครับเซตร้อยด้วยนะ นั่นแปลว่าอะไรครับเคลื่อนไหวได้ดีกว่าเซ็ตทั้งคู่สำหรับตัวเซ็นสิบกับเซ็ตร้อยนะครับนะส่วนตัวเล็กๆอย่างพวก MAI กับตัว small set เนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวออกข้างจนถึงขั้นแย่นิดหนึ่งก็แสดงว่ามี2อย่างก็คือบวกเหมือนกันแต่บวกน้อยกว่าเซตนะครับนะหรือแม้ก็แย่ไปเซตไปเลยต้องไปเช็คดูในรายตัวแล้วกันเพราะว่า MAI กับ small set เนี่ยมันก็มีหลากหลายตัวต้องไปเช็คแบบนี้แล้วกันนะมันถ้ากราฟอย่างนี้นนะมันแสดงว่ามันทำได้แค่ตสองอย่างคือเคลื่อนไหวได้แย่กว่าอาจจะบวก บวกได้กว่าหรืออาจจะลบไปเลยนะครับต้องไปดูลายตัวกันเอาเองนะครับส่วนเซเทดีก็อยู่ในฝั่งขึ้นเหมือนกันครับเซเทดีก็อยู่ในฝั่งขึ้นเหมือนกัน5แท่งสุดท้ายก็เป็นในฝั่งขึ้นนะครับงั้นก็จากของเดิมประมาณเออจริงก็1 2 3 45อ๋อจริงๆมันอยู่มันมันมันอยู่ฝั่งลงนะเอาจริงนะ1 2 3 4 5ี่ห้าแต่ก็ลงไม่มากครับถ้าคุณดูให้ดีก็คือแท่งนี้มันอยู่ปิดราคาเนี้ยแล้วปิดเนี้ยปิดตามลงมาหน่อยหนึ่งนะครับเซเทดีก็ถือว่ามีบางจังหวะ กลับขึ้นไปดีแล้วก็บางจังหวะกลับลงมาแย่นะครับนั้นก็เอาจริงก็ถือว่าขึ้นไปได้แย่กว่าเซตนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ห่างกันมากนะครับก็อาจจะขึ้นไปได้แย่ขึ้นไปได้แย่กว่าเซตหนึ่งอาจจะเป็นบวกน้อยกว่าเซตประมาณนี้นะครับนะส่วนเซท TSSI ครับหวันที่แล้วก็อยู่ในการปรับตัวฝั่งขึ้นนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เม็ดเงินเริ่มกลับเข้ามาในกลุ่มเซท TSSI อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกแหละว่าให้จับตากลุ่มนี้ให้ดีกลุ่มนี้ค่อนข้างทีง่ กลุ่มนี้เขจะเอาปริ formance กว่าตลาดแล้วก็เอาปริ f อร์ a n c e มานานมากแล้วด้วยนะครับในกลุ่มเซ็ต TSI นะครับนะส่วนตัวอื่นยังไม่เห็นวีวแววนะเท่าไหร่นะครับนะวันนี้มาเจาะในมุมของตัวที่เป็นตัวเซกเตอร์กันบ้างครับสเซกเตอร์หลัก3เซกเตอร์รองมีอะไรบ้างที่เราให้ไว้ครับสหลัก3กรองก็มีพลังงานปิโตรเคมีแล้วก็แบงค์นะครับสหลักก่อนนะเริ่มจากตัวพี่ใหญ่เราก่อนครับเอเนจี Energy ครับเอเนจี Energy เนี่ย เอาจริงๆ5แท่งเทียน1 2 3 4 5เอาจริงๆ5แท่งเทียนนะครับนะมันมี3วันแรกครับเล่นกันแรงครับโอ้โหนะครับนะเราสังเกตว่า E.A. นะครับ G.P.S.C. อะไรนะโอ้โหเล่นกันแรงครับพลังงานนี้ขึ้นกันแรงมากนะครับแต่ว่าวันสุดท้ายเพื่อนหันสุกครับกลายเป็นว่าดรอปลงซะอย่างนั้นครับถูกเทคโปรฟิตลงมาซะอย่างนั้นนะขณนะ,ะที่เซ็ตกำลังขึ้นแต่ว่ากลุ่มพวกนี้ถูกถูกแรงขายลงมากลายเป็นว่าถ้าเราเทียบกันแล้วการาฟนี้จะดรอปลงมานิดหนึ่งนะเอาเป็นว่า ขึ้นกลุ่มพลังงานื่อนไว้แยะก,กว่าเซตแต่เชื่อว่าบวกนะแต่บวกน้อยกว่านะครับรัวน,นี้นั้นก็ต้องไปผมไปดูในกลุ่มที่เป็นกลุ่มพลังงานที่เป็นน้ํามันพวกเบรนส์นะครับยังขึ้นอยู่เลยแล้วทำนิวไฮอยู่เลยเนะี่ยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณหลอกครับนะสัญญาณนี้เป็นสัญญาณหลอกคือเทปโบฟิตหลอกๆนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเพราะว่าถ้าพลังงานยังคงน้ํามันยังคงขึ้นอยู่เดี๋ยววันนี้ก็ต้องกลับมาอัพฟอร์มเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เรียกว่า2วันที่แล้วมีแรงขายออกมาเยอะ ปกตินะครับนะมันมันอาจจะเยอะมันอาจจะขึ้นเยอะไปไปก่อนอะ่ะขึ้นเยอะนําโด่งอะ่ะเนี่ยจันนังคารพุธขึ้นโคตรแรงเลยนะครับแล้วก็พฤหัสเนีโดยเพาะวันศุกร์เนี่ยครับนะก็ขณะที่เซตกําลังขึ้นแรงนะครับนะดันถูกแท็ถูก,ถกแรงเทคโอฟิตออกมานะครับก็เลย ลงมาได้ต่ำงั้นพลังงานเอาจริงก็คือถือว่าขึ้นไหวได้แย่กว่าเซตแล้วกันนะต้องพูดอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะดูจากการเช็คแล้วมันมันลงมานิดเดียวนะครับปิโตเคมีเป็นไงบ้างครับ5แท่งเทียนครับห2 3 4 5นะครับจากโลนี้มาโลนี้ปิโตเคมีค่อนข้างจะขึ้นไวได้แย่กว่าพลังงานแล้วกันนะมีแค่วันจันทร์วันเดียวที่ทําท่าจะดีแล้วก็หลังจากนั้นมาก็อังคารพุทธบูหัสุกก็ค่อยๆดรอปลงซึมลงซึมลงซึมลงแต่ไม่ได้ลงแบบพพรรรววดดนนนนะไไมม่เเหืออลลัังงงงาาแบบยี้ ปิโตมันจะเหมือนซึมๆอ่ะเออมันจะเหมือนจะลงไม่ลงกันแน่ว่าอารมณ์ประมาณนั้นนะครับนะสุดท้ายลงประมาเนี้ยเออในวันอาจจะมีเขียวบ้างแดงบ้างสลับในวันอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายก็คือแดงเออประมาเนี้ยนะอารมณ์ปิโตน่าจะเป็นประมาณดีงั้นก็ขึ้นแบบปิโตก็แย่ก่าเซตเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้แย่กว่ามากแบบมีนัยยะหรือทําให้เราแบบน่าตกใจนะครับนะ อีกอันหนึ่งก็เป็นแบงก์แบงก์บางอห่ะแบงก์นี่บวกครับแบงก์นี่ขึ้นไปชัดเจนนะครับห้าแท่งเทียนเนี่ยกระโดดสูงขึ้นนะครับงั้นก็ใน3หลักนะครับซึ่งหลีดตลาดมาในช่วง2เดือนที่แล้วนะครับก็จะมีปิโตแล้วก็พลังงานที่ขึ้นไปได้ยากกว่เซตนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้มากนะครับยากกับเซตจริงๆแล้วภาพรวมอาจจะบวกด้วยซ้ําไปเพราะว่าเพราะว่าเซตมันบวกอ่ะแต่มันบวกน้อยกว่าประมาณนั้นนะครับนะแต่ว่า พลังแต่ว่าแบงค์เนี่ยน่าจะบว์โดดเด่นสุดนะครับแบงค์นี้น่าจะโดดเด่นสุดในบรรดา3เซกเตอร์ที่เกิดขึ้นมาในตรงนี้นะ,ะส่วนสามเซกเตอร์รองบ้างครับเริ่มจากตัว Financial Financial ขึ้นครับอันนี้มีปัญหาอะไร Financial นี่ขึ้นนะครับอิเล็กตรอนขึ้นครับอิเล็กตรอนนี่ก็คือมาแน่นอนนะครับนะ อิเล็กตรอนก็ขึ้นแน่นอนนะครับใช่ไหมก็วิ่งขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวสตีลครับสตีลก็น่าจะเป็นออกข้างครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับออกข้างแต่ว่าแพ้เซตนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่อ,อะไรเกินไปนักนะครับเป็นการวิ่งไซเวย์ออกข้างไปนะครับนะสำหรับตัวสตีลงั้นเราสรุป3หลัก3าลองก่อนนะครับสามหลัก3าลองของเราเลยเลยว่าณนะตอนนี้นะเราสังเกตว่า ในตัวพลังงานปิดโตกับแบงก์เองเนี่ยก็ยังคงสลับหมุนกันเล่นหมุนกันเล่นนะครับนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ขีเะแบบว่าโอ้โหสามอันนี yeah. atem, ้พังหมดหรือสามอันนี้ดีหมดพร้อมกันถ้าสามอันนี้ดีหมดพร้อมกันนี่ดีมากตลาดคงบูลิสมหาศาลเลยนะครับแต่ถ้ามันสลับกันเล่นเวียนตัวกันบ้างก็ยังโอเคเพราะใครแล้วมาเล่นพลังงานมันมีเล่นปิดโตใช่ไหมวันนี้มาเริ่มมาเล่นแบงก์ลวแสดงว่ามีการหมุนเวียนกันบ้างนังไม่เป็นไรนะครับอย่างนี้ไม่เป็นไรตลาดยังคงโรเตตนะครับนี่ตัวนี้ยังถือว่าถ้าอยู่ในสามเจตเตอร์หลัค้วร สามเดตเตอร์หลักก็ยังไม่ได้เสียหายก็ถือว่ายังโอเคนะครับประมาณนี้เนาะส่วน3รองเองเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสเตลไม่ได้ลงแบบน่าเกลียดเกินไปนักนะอิเล็กตรอนยังคงหลีดอยู่นะครับแล้วก็ไฟนนเชียลยังคงขึ้นอยู่นะครับนะังนั้นก็ถือว่ายังไม่มีปัญหาอะไรกับ3รองนะครับส่วนพวกสาม้ามืดนะครับสาม้ามืดนี่คืออาจารย์ไม่เอามาเป็นไม่เอามาเป็นเครดิตแล้วการแต่ว่าให้ดูสําหรับคนที่กำลังจะดูก็มีม้ามืดก็มีอะไรบ้างครับก็จะมีกลุ่ม paper เปเปนะครับนะ่ะกลุ่ม p a อร์กลุ่มอะไร เปเปอร์ paper, กลุ่มอินชอลันนะครับนะแล้วก็กลุ่มเฮลแคร์นะครับมาดูทีละอันก่อนแล้วกันเนาะว่าสามมืมือนี้มันมามือจริงไหมหรือมันเป็นแค่มามือหลอกๆนะครับนะก็มาเริ่มดูที่ฝั่งเปเปอร์ก่อนเปเปอร์ paper, น่าจะขึ้นดิบขึ้นดีแหละเพราะว่าเปเปอร์มันมีตัวเดียวที่อาจารย์ได้บอกเขแล้วนะว่าเปเปอร์มีแค่ตัวเดียวนะครับงั้นก็อันนี้ส่งของหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเปเปอร์นี่น่าจะขึ้นทั้งวันขึ้นสมบกขึ้นทั้งสัปดาห์เพราะดูจากการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ย,ห,นนยมนนหมนะั้นก็่าจะบวก5วัันนนติดะะครบ ออลองดูก็ได้ก็มีอยู่ตัวเดียวแหละทั้งตลาดไอ้ทั้งเซกเตอร์เนาะอืมนี่นะครับ UTP เนาะอ่าโอเค ประมาณนี้นะครับ D P เนาะส่วน i n s u รลั n ครับดูดีๆแล้วเหมือนจะลงนะครับนะแต่ว่าถ้าคุณไปแกะไส้ในจริงๆแล้วคุณจะพบว่า i n s u รลั n นะครับจริงๆมันมันมีแค่ตัวใหญ่ตัวเดียวที่ไม่ขึ้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กๆนะครับใน i n น u รลักเนี่ยก็เรียกว่ารับรับ,รบรับกันหมดนะครับอย่างเช่น เบลเอนะครับหนะ้าวันที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าอินชลันกลุ่มเนี่ยเพราะทำไมผมรู้ b บลเเพราะว่าผมทำไลฟ์ทุกคืนเนี่ยแล้วผมก็จะรู้ว่าตัวไหนติดติดเข้ามาบ้างนะครับนะในบอลลุ่มที่ค่อนข้างขึ้นแรง b บลเก็ขึ้นมาในหนึ่งในนั้นนะครับนะแล้วก็ไทยลีนะครับนะอะไรพวกเนี้ยนะครับไทยลีนะครับนะแล้วก็ไทยลีไลฟ์อะไรพวกเนี้ยนะครับนะก็จะเป็นคือตัวมันไม่ได้ใหญ่มากพอหุ้นน้ำหนักมันไม่ได้ใหญ่มากนะเซกเตอร์มันก็อาจจะดันได้ไม่ไม่เยอะมากเพราะอย่าลืมว่าบ้านเรามันใช้เรื่องของ Market Cap ในการดัน แต่ว่าไอ้ตัวตัว,ตวหุ้นตัวใหญ่มันดันไม่ขึ้นเพราะหุ้ใหญ่ไม่ขึ้นปุ๊บตัวนี้ก็เลยทําท่าไม่มานะครับนะแต่ว่าตัวเ,เล็กก็มาหมดแหละนะครับนะตัวที่เป็นอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเฮลท์แคร์นะครับเฮลท์แคร์เป็นยังไงบ้างครับเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์เฮลท์แคร์ก็1 2 3 4 5นะครับเฮลท์แคร์ก็แย่นะครับแย่กว่าตลาดนิดน,นึงนะแต่ว่าก็ไปแย่แค่ไปแย่แค่ตัวที่อย่างที่ผมบอกแหละมาเก็ตแคปใหญ่ แต่ถ้าเกิดคุณไปดูหุ้นที่ Market Cap ไม่ได้ใหญ่ในกลุ่มที่เป็น h e a l t h c a r เนี่ยก็วิ่งกันวิ่งกันน้าตั้งเหมือนกันนะเออนะครับนะหลายคนนะเพราะว่าหลายคนจะเห็นตัวนี้ที่อาจารย์ทำไลฟ์กลางคืนใช่ไหมครับนะที่มันติดวอลรุ่มขึ้นมาปริมาณมากนะครับวิพาวดีอย่างเงี้ยนะครับนะขึ้นกันมาแบบขึน้นมาแบบบ้าเลือดอะนะครับนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ C H G มาไหมอ่า C H G อ่ามานะครับนะ B C H มาไหมไปดูซิ อ่ะก็มานิดๆหน่อยๆนะไม่ได้เคลื่อนไหวมากแต่ว่าตัวที่ไปถ่วงก็ไดจะเป็นตัวที่มาเก็ตแคปใหญ่ๆนั่นแหละก็เลยทำให้ตัวอินด x มามืดก็ยังไม่มาแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวมามืดเนี่ยอาจารย์ให้ทุกคนไปดูเผื่อเป็นออฟชั่นอลทางเลือกนะครับนะตัวที่วัดเฟอร์แมนจริงก็คือ3หลักกับ3รองนะอันนี้วัดเฟอร์แมนเลยว่าเฮ้ยเราพูดมาแล้วมันโอเคไหมนะครับแต่ตัวที่เป็นมามืดเนี่ยบางคนไม่ชอบไงบางคนแบบอาจารย์ไม่ชอบเลย3หลักไม่ชอบกลุ่มพลังงานไม่ชอบกลุ่มปิโตไม่ชอบุ่มแบงอาจาจร สามลองโอ้ยซานสามลองไปไกลแล้วอิเล็กตรอนมันก็ไปแล้วอาจารย์จะเอากันอีกเหรอเอออะไรนูน่นเอไฟนันเชียวก็ขึ้นไกลแล้วอาจารย์นะครับนะสตีลก็ไปไกลแล้วอาจารย์นะครับมีตัวอื่นไหมมาเมื่อคุณก็ไปดูสัญญาลิเวอร์ซอลต่างๆ่าลิเวอร์ซอลก็พวกที่มันกำลังท่าจะฟื้นรอบใหม่ก็มีเปเปอร์ไงเออก็มีเฮลท์แคร์ไง ก็มีชลันไงประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันนะก็มันยังไม่ได้เล่นในกลุ่มบิ๊กแคปในเซกเตอร์นั้น,นะแต่ว่าตัวเล็กๆกันมันเล่นกันแล้วนะครับงันก็ลองไปดูเพิ่มเติมแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นการสรุปเซกเตอร์แล้วกันนะครับหลักๆนะสรุปนะอ่ะสามหลักสาลองเหมือนเดิมครับพลังงานปิโตแบงค์นะครับยังคงใช้ได้ดีแล้วก็ยังคงอะไรที่ยังกราฟไม่เสียหายอะไรทั้งสิ้นนะครับยังคงโอเคนะครับนะแล้วก็3รมองนะครับนะตัวสตีลนะครับอิเล็กตรอนแล้วก็ตัวที่เป็น สตีลอิเล็กตรอนะครับแล้วก็ฟิ n นแ c นเชียนะครับยังคงใช้ได้อยู่นะครับงั้น3หลัก3าลองไม่เปลี่ยน3มมามืดก็เหมือนเดิมนะครับยังคงใช้ได้เหมือนเดิมไปคอยจับตาและวกันนะมันจะเป็นแรงกระเพื่อมว่าจะกระเพื่อมสําเร็จไหม ถ้ากระเพื่มส่เร็จก็จะเริ่มเป็นเทรนด์แล้วอาจจะเข้ามาแทรกใน3รองได้ก็มีเปเปอร์นะครับมีตัวเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็มีตัวอินชูลันนะครับนะอันนี้คือ3มหมามืดว่าจะเข้ามาทดแทนได้ไหมนะครับตอนนี้ยังนะครับนะส่วนตัวที่เป็นเราเริ่มสังเกตดูว่าเงินเนี่ยเงินเนี่ยพยายามกระจายเข้ามาสู่ในกลุ่มที่เป็นเซตห้าสิบกับเซตร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มไปโฟกัสที่อินเด็กซ์มากกว่าไปที่เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งมากขึ้นหรือเงินเริ่มกระจายว่างั้นเถอะกระจายไปอยู่ในกลุ่ม ตัวที่เป็นใหญ่ๆบิกแคปใหญ่ๆนะเงินบางทีไม่รู้จะไปไหนดีก็เอาวะเซ็ตห้าสินี่หละว่าง่ายๆดีนะครับประมาณนีเน้เงินที่มันเข้ามาหรือพวกต่างชาติที่ผมบอกครับเวลาต่างชาติมันเข้ามามันจะสนใจที่เซ็ตทไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มีตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะธรรมพิบานนะครับดูใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเวลากองทุนเขาจะไปขายนะครับจะต้องไปขายฝันก็ต้องไปดูว่า ธุรกิจเขาดีละแต่เขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยไหมเขาใส่ใจคนอื่นด้วยไหมนะครับนะหรือเขาแค่หวังจะกอบโกยกําไรอย่างเดียวซึ่งใครที่มีธรรมะพิบัติที่ดีใครที่เป็นธุรกิจที่สนใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อยู่ในเซท TSI นี้ด้วยนะครับงั้นก็เวลาต่างชาติเข้ามาก็ประมาณนี้แหละครับนะเป็นเงินคุณธรรมเรียกว่าเงินคุณธรรมดีกว่านะครับนะก็เข้ามาในกลุ่มนี้เป็นหลักงั้นคุณจะกเก็ว่าพอต่างชาติเข้ามาในรอบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเซกเตอร์นี้ก็เลยกลายเป็น แข็งแรงแข็งขันนะครับงั้นลองดูแล้วกันนะบางทีพวกนี้เอาเงินเข้ามาไม่รู้จะไปเซกเตอร์ไหนเลยดิเข้าอินเด็กซ์ง่ายสุดนะครับเข้าอินเด็กซ์ไปเลยเซ็นทรัลสิไปเลยเข้าเซทีเอสไปเลยง่ายสุดนะครับนะอ่ะก็ลองดูแล้วกันในการประเมินในการเล่นจากในวีคหน้าประมาณนี้สำหรับคนที่ติดตามในเรื่องของการดูภาพแมคโครหรือภาพใหญ่นะตรงนี้นะอ่ะโอเคครับทุกท่านครับไปดูในฝั่งตัวหุ้นกันบ้างครับส่วนหุ้นฮอตนะครับและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับนะก็จัดอันดับโดย สำนักข่าวเอฟเน็นไทยนะครับประจำวันที่8มกราคมนะครับนะก็ KTC ครับผลงานดีแค่ไหนหลังราคาหุ้นพุ่งไม่หยุดนะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มฟิไนแนียลเหมือนกันวิภาวดีครับพุ่งกระฉูดครับสวันติดเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่อยู่กลุ่มโรงพยาบาลที่บอกนะครับนะส่วนใครอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์เอฟเน็นไทยได้เลยนะเอสเฟล็กครับวอลุ่มเข้าเหมือนกันครับสิเท่าครับบวกไปเจ็ดจุดสามสี่เปอร์เซ็นต์ครับวิภาวดีครับวอลุ่มเข้าเหมือนกันครับเจ็ดจุดหนึ่งสองเท่าบวกไปสามจุดสามสามเปอร์ ไป4.2%ครับ AI วอลุ่มเข้าครับ6.13เท่าบวกไป2.83%แล้วก็ปิดท้ายได้ SMT วอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ4.32เท่าบวกไป19.76%ครับผมอ่ะโอเคครับส่วนหุ้นที่มีการรีเควสกันบ้างดีกว่าครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ u t u b e เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับเราแจกรางวัลน,นี่เป็นรางวัลที่346นะครับแต่ถ้าเกิดนักทุนกำลังดูเทปนี้อยู่นะเราอยากได้รางวัลที่347ก็ไม่ยากเลยนะครับด้านล่างจะมีคอมเมนต์ใช่ไหมคุ ครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form ครับเข้าไปสับมิดลิงก์นั้นก็ถือว่าร่วมสนุกกันเปทีเรียบร้อยทํา2อย่างนะสอบถามหู้ที่คอมเมนต์สับมิดลิงก์ที่ Google Form ครับอีกวันหนึ่งถ้ารางวัลนี้เป็นของคุณก็จะมีเจ้าที่โทรหาคุณทันทีในวันถัดไปครับผมประมาณนี้นะอ่ะมาเริ่มดันด้อมกันดีกว่าครับหคนแรกที่เข้ามาในวันนี้แล้วใครคือคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปครับคนที่1คือ CPU ีออลครับยูทูบครับสามสามห้าหนึ่งครับซีพี คนที่2ครับ C H G ครับโรงพยาบาลจุฬารัตนะครับ YouTube ครับ2989 C H G 140ครับคนที่3ครับ W I I K นะครับอ่านวิกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับ YouTube ครับ8 9 5 5ครับหมายเลข27ครับผมคนที่4ครับแป๊บนึงนะ อ่านี่ค้างอันนี้ค้างนะครับไม่ได้เกี่ยวกับนั่นนะมันค้างไปหน้าจอมันค้างไปเอาใหม,ม่บ้านปูครับ YouTube ครับ8826ครับบ้านปูหมายเลข6กครับปิดท้ายกันในวันนี้ที่ ALT ครับ YouTube ครับ3569 ALT 129ครับผม โอเคครับผมได้เลข4ี่ออกมาผมจะรันด้อมทั้งหมด4ครั้งนะครับคนที่4เป็นคนได้รางวัลไปครับ1ไม่ได้ครับ2ไม่ได้ครับ3ไม่ได้ครับ4 ALT เป็นคนได้รางวัลไปนะอะขอแสดงความยินดีด้วยเมื่อกี้ผมเห็น ALT แวบ,บๆขึ้นมานะแต่ว่าผมกดเร็วไปหน่อยมันเลยข้ามไปลองย้อนกลับไปดูน่าจะเห็น ALT เหมือนกันหมดนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคนที่สอบถามพูด ALT มาเดี๋ยววันจันทร์นะครับจะมีเจ้าที่ติดต่อไปหาคุณนะครับ มาเริ่มต้นวางแผนในการลงทุนเงินดีกว่าครับทุกท่านครับในการวางกลยุทธ์ใด,ดๆอาจารย์ก็จะ recommend ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะครับว่าเราต้องมีหน้าจอนะครับเทรดเซตอัพของเรานะครับในการในการประเมินนะครับซึ่งเทรดเซตอัพแต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับนะขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ําหนักในเรื่อง ไหนมากกว่ากันนะครับนะก็หลักๆก,ก็อาจารย์แนะนำให้ทุกคนดูในเรื่องของทั้งฟันดัมเบลท์และเทคนิคข้อนะครับทั้งคู่เลยนะครับฟันดัมเบลท์ไปช่วยในการประเมินหุ้นนะครับหุ้นดีไม่ดีอย่างไรนะครับนะมีอัพไซด์ดาวไซด์ไหมแพงไปแล้วยังถูกแล้วยังเนี่ยเออ่ทคนิคฟันดัมเบลท์ในช่วยคุณได้ตรงนี้นะส่วนเทคนิคข้อไปช่วยอะไรครับหาจุดเข้าครับเมื่อหาจุดเข้าได้คุณจะรู้ว่าจุดออกประมาณไหนเมื่อรู้จุดออกคุณจะประเมินริสกิวออดได้เมื่อคุณรู้ริสกิวออด ward, คุณจะหาในเรื่องของ Money Management, อ Position Size อน่น,ะน,น,งงนับ ต่อได้อย่างหลายอย่างเลยสำคัญที่สุดครับจะเลือกเกิดคุณเลือกคุณดีนะถ้าเกิดคุณเลือกคุณดีนะครับคุณสามารถที่จะวางแผนได้หลากหลายนะครับบางคนชอบ DCA ทยอยซื้อตอนขึ้นตอนลงสุดท้ายแล้วแต่เลือกคุณดีทําได้แผนได้เยอะแต่ถ้าเลือกคุณไม่ดีนะครับมันจะเหลือแค่แผนเดียวก็คือซื้อแล้วก็เลิกเลิกคือ Stop l ล s s นั่นแหละทาไม stop l ลอ s แล้วคุณไป DCA ในหุ้นที่ไม่ดีก็อยู่กับมันยาวๆไปเลยนะครับประมาณนี้นะอ่างั้นก็ใส่ใจนะครับให้ความสําคัญกับหุ้นดีไว้ก่อนจะมีแผนได้หลากหลายคเผ จากนั้นก็ดูในเรื่องของประเมินก็ดูกําไรกําไรนี่ง,ง่ายสุดแล้วนะครับเวลาประเมินก็ดูกำไรครับกำไรนะครับแล้วก็ดูแนวตั้งกับแนวนอนนี่เองครับแนวตั้งเรียกว่า Q on Q อนคิวเย็นนั่นนอนเรียกว่า Q on Q นะครับถ้าสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและแนวนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันเอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับจากนั้นดูเทรนด์ของกําไรครับขั้นบันไดนี่เรียกว่าเทรนด์กำไรนะบางครั้งบางคราวหุ้นอาจจะเห็นว่าดีแค่ไตรมาสเดียวหรือแย่แค่ไตรมาสเดียวสนใจที่ความเป็นเทรนด์ด้วยถ้าเทรนด์กำไรขึ้นราคาขึ้นปกติ เทนกำไรลงราคาลงก็ปกติครับจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทนกำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทนกำไรลงแต่ราคาดันขึ้นถ้าเข้า2งเงื่อนไขหลังก็เหมือนเดิมครับนะหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงหนักหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดก็เข้าไป่าญ่นะครับดังนั้นก็ไปประเมินเพิ่มเติมว่าคุณอยากจะทําอะไรกับหุ้นที่แพงกับหุ้นถูกอันนี้ก็เป็นคุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองเนาะ จากนั้นก็ไปดูในเรื่องของการปันผลครับหุ้นดีก็ต้องมีการแจกจ่ายปันผลสม่ําเสมอนะอย่างหุ้นตัวนี้อะไรก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นที่ตัวเนี้ยบริเวณร,ราคาแถวนี้คุณมีโอกาสได้รับปันผลประมาณสัก1.5%เปเทียบกับราคาในปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อนะครับสำคัญสุดครับไปเช็คนโยบายการปันผลด้วยว่าเขาแจกไปแล้วหรือย,ยังนะครับแล้วก็ยังคงแจกที่เลทประมาณนี้อยู่ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องไปเช็คเพิ่มเติมในเว็บตลาดหลักทรัพย์นะครับ ังนั้นดูความถูกแพงง่ายสุดครับนะก็ดูว่าเซกเตอร์ไหนนะครับทำธุรกิจอะไรเดี๋ยวไปเจาะเพิ่มเติมมาเวลาทำธุรกิจอะไรนะครับดูข่าวดูอะไรพวกนี้เนาะก็อย่างหุ้นตัวนี้ก็บอกว่าหุา้นตัวนี้นะครับดูความถูกแพงก็ง่ายสุดคือดูแท่งสูงสุดของเขานะครับแท่งไหนสูงสุดนั่นคือราคาเหมาะสมที่ตลาดให้คุณค่าเขาที่แท่งนั้นนะอาจจะเอาแท่งนี้หรือแท่งนี้ก็ได้มันสูงใกล้ๆกันนะครับอย่างเนี้ย last PE นะครับถ้ามันสูงกว่าแท่งนี้ก็แสดงว่าเริ่มแพงแล้วถ้า last PE ต่ำ ถ้าหุ้นถูกก็เริ่มมียังคงมีอัพไซด์ถ้าหุ้นแพงก็ตันๆอัพไซด์ก็เริ่มตันๆแล้วนะครับประมาณนี้นะากนั้นดูกราฟชี้นิ้วข้อครับนะก็กราฟชี้นิ้วข้าเป็นอย่างไรนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าหุ้นราคาถูกแนวรับคุณต้องรับอยู่ถ้าหุ้นราคาแพงแนวต้านคุณต้องต้านอยู่ครับผิดแผกไปจากนี้ก็เหมือนกันครับยิ่งขึ้นยิ่งแพงยิ่งลงยิ่งถูกครับผมอ่ะโอเคครับมาเริ่มดูหุ้นตัวแรกกันดีกว่าที่เข้ามาในวันนี้ครับได้แก่อะไรเอ่ยครับผมก็ KDC เปป็นไไงงบบ้าครัดู KTC ครับเป็นหุ้นที่ประกาศออกมากำไรนะครับค่อนข้างที่จะแป๊บหนึ่งนะครับกำไรค่อนข้างที่จะแป๊บหนึ่งนะขอเช้เป็นอมพานีแล้วกัน อ่าโอเคกำไรดรอปลงเล็กน้อยนะครับน่ะจาก1,290กว่าล้านนะครับเหลือ1,200กว่าล้านนะครับน่ะก็จริงๆก็จัดว่าเป็นหุ้นที่เอ่อโกลต์สต็อกของบ้านเรานะครับน่ะในช่วงหนึ่งแหละกำไรค่อนข้างดีนะครับเติบโตดีแล้วก็มาช่วงโควิดที่มีดรอปลงมาบ้างนะครับน่ะแต่ว่าราคาเนี่ยก็ไปริ้วเลยนะครับน่ะปันผลประมาณสัก1.15%เทียบกับราคาในปัจจุบันครับหุ้นตัวนี้อยู่ในกลุ่มฟิแนนเชียลนะครับ PE 37เท่านะครับนะก็อยู่่ในฝังขวามือเลยนั่นแปลว่าอะไรครับอ่าารคคนข้างที่จะ แพงมากเหมือนกันนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะเพราะเหมาะสมจริงก็คือประมาณสัก12เท่านะครับนะแต่ด้วยความที่โอเคแหละเป็นหุ้นโกลด์สต็อกมาก่อนแล้วก็พอกําไรมันรอบปลงราคาก็เลยแพงหนักนะแต่เอาจริงราคาก็ดันพุ่งขึ้นอีกครับนะต่อให้แพงไงคนก็ยังแบบสนใจนะครับหลังจากเลี้ยงตัวเองมาตรงกลาง3เส้นแบ่งวม,มันต้องกึ่งกลางนะครับแล้วก็เบรกขึ้นนะครับเบรกขึ้นก็จะไปที่โซนด้านบนอย่างนี้น่ะเราไม่ดูเคซกันมานานมากแล้วเนาะไปเช็คดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงนะครับนก็ยกกรอบขึ้นไปเลยนะ อ่านี่โ,โหละวงตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยตั้งแต่มันอย่างไซด์เวย์ข้างล่างเนี่ยนะวงนี้ไว้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับนะก็ไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ในกรอบ3เส้นแบ่งมุนตังกาลเราวิ่งขึ้นไปเลยนะครับตอนนี้ก็ยกกรอบไปไง่ายๆครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับ มานีนะครับอาจารย์อาจจะก็อาจาอจะเล็กไปนิดหนึ่งนะก็อาจจะต้องกะกะหน่อยนะอาจจะมีเบี้ยวๆบ้างนะครับอ่ทุกคนลองดูครับว่าอันนี้เบรกหรือยังนะครับอ่า องจริงเบรกแล้วนะครับนะแต่เบรกเป็นแท่งสีแดงลอยสักวันหนึ่งนะสำคัญสุดก็คือแนวรับสําคัญครับ75บาทสลึงนะครับนะตรงนี้นะอาจจะ75บาทกลมๆก็ได้นะครับนะก็อย่าหลุดลงมาแล้วกันนะครับหลังจากที่ยกกรอบขึ้นมาใหม่ในการเล่นกรอบด้านบนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับขึ้นมาทันทายผ่านผ่านพรวดขึ้นต่อครับขึ้นมา3เส้นแบ่งวงเป็นต้นกลางผ่านพรวดด้านบนนะครับอีกวันพรวดเหมือนกันแต่เป็นแท่งแดงก็รออีกสักวันหนึ่ง75บาทกลมๆ เป็นแนวะรับสําคัญรอบนี้ของหุ้น k t c ครับผมบอลล่มแสงซ้ายเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นะก็พูดมาหลายครั้งหลายครั้งละวิภาวดีบ้างครับนะสำหรับหุ้นวิภาวดีน่าจะไม่ได้ดูกันมานานเหมือนกันนะครับนะต้องตีใหม่เลยแหละดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนที่มันเป็นขาลงมาสักระยะหนึ่งนะครับ อนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ไฟโอ้โหต่างนานาเลวเนี่ยดูดีนะครับก็เอาเริ่มจากกําไรก่อนแล้วกันนะกำไรเนี่ยก็กําไรเนี่ยพลิกมาเป็นกำไรบ้างจากขาดทุนครางที่แล้วนะครับนะ่ะแต่ก็ยังไม่สามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับของเดิมเนี่ยประกาศเอาไว้3า7ล้านนะครับในไตรมาส3ปี62แนละรอบใหม่ก็ประมาณเหลือ36ล้านนะครับกำไรเนี่ยเริ่มฟื้นแต่ยังทำกลับมาในตำแหน่งเดิมยังไม่ได้นะครับ ก็สังเกตว่าก่อนหน้ากำไรค่อนข้างดีตอนตอนโควิดก็ลงมาเหมือนทุกๆโรงพยาบาลที่โดนนั่นแหละนะครับปันผลก็2.3%เเทียบกับราคาในปัจจุบันนะเฮลท์แคร์นะครับตัวนี้นะครับ PE เ5เท่านะครับก็ค่อนข้างแพงครับเหมาะสมก็คือไม่เกิน40เท่านะครับตอนนี้ก็อยู่ในโซนค่อนข้างแพงเหมือนกันสำหรับหุ้นมีความดีนะก็ตัวราคาเองก็วอลุ่มก็วันนี้เป็นวอลุ่มแสงด้านซ้ายมือนะครับวอลุ่มที่มาแน่นเอียดเลยนะครับนะ 2วันเต็มๆเน้นๆนะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยไหมครับเนี่ยวรุ่มมาด้านซ้ายอย่างนี้นะครับนะ่ะเราก็ต้องประเมินว่าอยู่เวฟสานะครับนะ่ะวอลุ่มมันเข้ามาในเวฟนี้นะ,ะเป็นเวฟสาแล้วก็วางไม่ยากครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แก็บอัพขึ้นไปเลยนะครับแก็บอัพขึ้นไปเลยนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับคู่สมมาตรเนาะก็ทาท่าจะเบรกแต่ยังไม่เบรกนะครับยังไม่เบรกดังนั้นก็ประมาณสักบาท8ปบาทนะครับนะสำคัญสุดครับก็อย่าลงย้อนกลับมาปิดต่ากับบาท83แล้วกันสําหรับหุ้นวิภาวาดีเนาะอ่ะโอเคก็เอาจะช่วยด้วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับไปต่อกันที่ S อสเฟครับ หุ้นตัวนี้เข้ามาไม่นานใช่ไหมครับเราใช้ทำเฟรมเดมเหมือนกันแต่ว่าก็มีแท่งเทียนอยู่แค่ที่เราเห็นนี่แหละนะครับหุ้นตัวนี้ครับก็กําไรครับตัวไตรมาส3ปี6กก็กาไร37ล้านนะครับเพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานเราอาจจะเทียบ Q1 Q2 ยังยากอยู่ก็ต้องเทียบเป็นแนวนอนแล้วกันก็เริ่มสัญญาณเห็นเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับเริ่มมีกําไรดีขึ้นเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาในแบบในแนวนอนนะครับเราเทียบแนวตั้งไม่ได้เพราะเพิ่งขึ้นมาไม่นานเน มันผลมาสัก1.2ครับพุ่นวนี้เริ่มเห็นวีแวลนะครับเริ่มเห็นสัญญาณการยืนขึ้นมาได้นะครับเริ่มยืนได้ในเป็นกลุ่มแพคเกจจิ้งแล้วแพคเกจจิ้งก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นเซกเตอร์โดดเด่นในช่วงโควิดแล้วกันนะหลายๆตัวก็กลับเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนเราต้องเ,อาเขาเรียกอะไรนะส่งของเงนเยอะนิดนึงนะครับนะแพคเกจจิ้งอะไรหอหนู่นหอนี่นะครับนะก็ มากันแต่ไม่เต็มหน่วยเราไปดูแล้วกันอันนี้มันก็อาจจะไม่เป็นพกแพ็กเกจจงอย่างนั้นนะแต่าอาจจะเป็นพวกแบรนด์ติดตามสินค้าต่างๆเป็นพกซีลอะไรต่างๆแต่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับพี่สาเท่านะครับตอนนี้นะก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับเหมาะสมก็ส2บเท่านะครับนะอยู่กลางๆแล้วกันนะครับยังไม่ได้ ยังไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรนะครับก็สังเกตว่ามีบิ๊กหลอดเข้ามานะครับว he ันนี้เนาะแท่งสีขาวเห็นไหมครับนี่เป็นบิ๊กหลอดที่ราคาที่ต่ําสุดนะครับเจ้ามือรอบใหม่อยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าเจ้ามือรอบใหม่อยู่ที่บริเวณต้นทุนนี่แหละ5บาทกลมๆนี่แหละคือต้นทุนเจ้ามือในรอบนี้นะครับในการเข้ามาเก็บประมาณสัก80ล้านหุ้นนะครับงั้นถ้าคุณเห็นว่าราคาหลังจากที่เจ้ามือเข้ามาเก็บแล้วราคาไม่ต่ากว่าราคาเจ้ามือเลยแสดงว่ารอบนี้ต้นทุนเจ้ามืออยู่ปะห้าบาทคุณก็เอาห้าบาทเป็นแนวรับสาคัญในรอบน ยินดีด้วยแล้วกันนะครับนะอ่ะโอเคก็อาจจะช่วยหนึ่งตัวนะครับไปต่อกันที่4 h g ครับโรงพยาบาลจุฬารัฐนะครับ <c oughs> สีฮจครับประกาศออกมาเนี่ยตัวกำไรไตรามาส3ปีหกสามกำไรดีขึ้นนะครับนะเป็นโรงพยาบาลที่กำไรค่อนข้างดีเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆนะครับนะก็จากของเดิม268ล้านนะครับเป็น281ล้านนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของอประกันสังคมอะไรด้ไหมนะไปเช็คข่าวเพิ่มเติมแล้วกันแต่ว่ากำไรเขาเป็นหุ้นที่กำไรสัดส่วนภาพมากนะครับในในเทียบกับตัวอื่นๆนะครับกำไรเขาเติบโต,ตดีแต่ว่าราคาเป็นไซด์เวย์แสดงว่า PE ถูกนะครับอย่างนี้นะ่ะปันผลก็1.8%ครับผมนะ แค a แค h พีส e ม3 8เท่าเออเหมือนจะถูกแต่ก็ไม่ถูกนะอ่าแต่ก็ถูกอยู่ดีเพราะเหมาะสม41เท่านะครับก็คือเป็นหุ้นที่เล่นกันที่ระดับเหมาะสม41เท่าอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่38นะครับก็ถือว่าละไห้คงม,มีอัพไซด์อยู่สำหรับหุ้นในโรงบาลตัวนี้นะครับ ราคาลงมาแกว่งตัวใน3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึง่งกลางแล้วก็ไม่กลับเข้ามาเล่นในรอบนี้แล้วนะครับก็เป็นสถานที่ดีนะครับก็จะสามารถสามารถทะลุด,ด้านบนขึ้นไปได้ไหมสำหรับหุ้น c h g โรงพยาบาลจุฬาลัตนะครับก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันสำหรับหุ้นตัวนี้ครับแนวรับสำคัญก็2บาท46ตังค์ไม่รู้จะได้เห็นไหมนะแต่ว่าก,ก็ก็ถือว่าน่ายินดีวอลรุ่มก็เข้ามาด้วยแนวต้านก็278286ดนะครับทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นไฮเดิมโลเดิม erm, ในอดีตสามารถประเมินแนวรับแนวร,รับต้านได้นะครับ AI ครับ AI นะครับเอเชียนนะครับอ่าอินซูเลเตอร์นะครับนะ่ะตัวนี้ทำอะไรเอ่ยไปดูซิอยู่กลุ่มเอเนจีนะครับนะก็ PE เทสักทีครับอ่า uh, กำไรค่อนข้างดีนะครับนะประกาศออกมาไตรามาส3าปี6 3นะครับเพิ่มขึ้นจาก101ล้านเป็น168ล้านนะเออจัดได้ว,ว่าเป็นหุ้น ตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่กำไรโหมันโตระเบิดระเบ้อเลยนะครับกำไรดีมากราคาก็วิ่งดีมากนะครับตอนพักก็พักนิดเดียวครับตอนพักนี่มีต่คนอยากได้กลับเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับปันผลก็5.5%เนครับเทียบกับราคาณนปัจจุบันตอนนี้พี่อีกเท่าเท่านั้นเองนะครับเหมาะสมก็คือ20เท่าไม่เกินนี้นะครับแสดงว่าอะไรครับกำไรเขาดีมากเห็นขึ้นมาเยอะก็จริงครับแต่ว่ากำไรเขาดีกว่านั้นเยอะนะครับงั้นการลงมาที่แนวรับต่างๆก็มีต่คนอยากได้เห็นไหมลงมาที่แนวรับคู่สมมาตรมีคนอยากได้ลงมาที่ งั้นความเสี่ยงรอบใหม่อยู่ที่2บาท10ตังสำหรับหุ้น AI ครับผมก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวครับไปต่อกันที่หุ้น SMT ครับผม SMT นะครับก็อยู่ในกลุ่มอิเล็กตรอนนะครับกำไรไตรา 3, มาส3ปี63ก็กำไรดีนะจากขาดทุน47ล้านนะครับเป็นกำไร43ล้านนะหุ้นกลุ่มนี้ค่อยๆทย,ยอยนะครับนะเทอ,อ,อร์นาลาขึ้นมาทีละตัว2ตัวนะครับนะแต่ว่าราคาเนะี่ยวิ่งไปก่อนหน้าแล้วนะครับงั้นราคาก็ยังอาจจะแบบอยู่โซนแพงแต่ว่าเขาเริ่มเทิร์นาลาครับนะปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายสำหรับผู้ตัวนี้ครับน่าจะยังล้างขาดทุนออกได้ไม่หมดหรือเพิ่งล้างได้หมาดๆนะครับก็สังเกตดู่พีก็เลยสูงหน่อยเพราะว่าเพิ่งล้างขาดทุน ได้นะครับนะงั้นก็อยู่มาสักร้อยสิบสามเป็นหุ้นธนาราวนั่นแหละส่วนมากหุ้นธนาราวเนี่ยจะ PE แพงอยู่แล้วนะครับงั้นก็ก็ต้องก็ต้องเข้าใจในตัวหุ้นด้วยนะครับนะตอนนี้ก็ไซเย์นะครับสามเส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางครับทะลุขึ้นไปได้ไปเล่นกรอบใหม่ด้านบนนะครับตอนนี้ก็ง่ายๆสุดเลยนะครับก็ดูที่บริเวณแนวรับสำคัญเส้นแดงครับนะกับโซนเส้นเหลืองนี่แหละ ประมาณสัก3บาท36นะครับถึง3.56บาท56คือแนวรับสำคัญรอบนี้ในการเหวี่ยงตัวขึ้นเป็นโซนใหม่ด้านบนนะครับสำหรับหุ้น SMT นะครับไปต่อกันที่หุ้น CPO ครับผม CPO ครับประกาศออกมาเนี่ยตัวกำไรครับไตรมาส3ปี6-3ครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับไม่รู้ฟื้นหรือยังสำหรับหุ้นตัวใหญ่ตัวนี้นะครับนะ c p r ครับก็ประกาศออกมานะครับขาดไม่ขาดทุนครับกำไรลดลงนะครับจากของเดิม5,600กว่าล้านเหลือ3,900กว่าล้านนะครับนะก็กำไรเขาดรอปลงมาสักระยะหนึงลสำหรับหุ้นตัวนี้แหละนะครับนะพอเริ่มดรอปลงราคาก็เริ่มแบบไม่ไปถึงขั้นทำโลใหม่เลยนะ ถึงการทำโรใหม่เลยแต่ว่าหุนี้เป็นหุ้นที่ค่อนข้างโหดนิดนึงตรงที่ว่าเจ้ามือจะค่อนข้างที่จะเคี่ยวหน่อยนะสก,กุลเจ้าสัว,สวเนี่ยจะ,จะเคี่ยวหน่อยก็คือก่อนจะลงเนี่ยก็มีลากโชว์นิดนึงก่อนนะครับนะโชว์ฉันไม่แคร์หรอกกำไรดรอปลงอ่ะนะครับนะสักพักก็เริ่มนะครับเริ่มไปแล้วนะครับเริ่มไปลวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก่อนจะลงรอบใหม่นะครับเนี่ยมีการโชว์ทำไฮให้เห็นนิดน,นึงก่อนนะครับโชว์แบบเฮ้ยเนี่ยจะทำไฮแล้วไฮแล้วนะเนี่ยเนี่ยจะกลับมาแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นรอบใหม่แล้วนะ ก็เริ่มดรอปลงดรอปลงนะครับสไตล์เจ้ามือของเจ้าสัวเลยนะครับนะก่อนจะไปด้านไหนก่อนทุกทีก่อนจะไปด้านไหน,น,น,จ,ะไน,ไหนจะมีหลอกด้านตรงข้ามก่อนให้เห็นก่อนทีเนี่ยนี่คือสไตล์เขาเลยนะครับนะปันผลก็2.1%ครับเทียบกับราคาณนะปัจจุบ,บันอยู่กลุ่มคอมเมอร์สนะครับผียีเท่านะครับตัวนี้นะก็ผีไม่แพงนะครับนะก็พูดง่ายคือจริงๆก็ เหมาะสมก็33เท่านะครับยังคงมีอัพไซด์อยู่แม้ว่ากําไรจะดรอปลงก็จริงแต่ว่าราคาดรอปลงแรงเกินมากกว่าจึงทําให้มีอัพไซด์อยู่นะครับตอนนี้ก็คู่สมมาตรก็มีความเป็นจะเบรกขึ้นไปแต่เบรกไม่ได้อะแล้วก็ไหลลงมาใหม่ตรงนี้นะครับนั้นก็ความเสี่ยงกนอยู่ที่คู่สมมาตรแนวรับด้านล่างครับห้าสิบาทสองงถึง55บาทสลึงคือแนวรับสําคัญรอบนี้ของหุ้น C p r สําสหรับคนที่คิดว่าหุ้นตัวนี้ราคาไม่แพงเกินไปนักแล้วก็คิดว่าแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่รับอยู่นะครับก ก็ลองดูนะสังเกตว่าเนี่ยมีฉลับก่อนก่อนจะขึ้นก็มีฉลับลงหลอกนิดน,นึงก่อนนะไม่รู้จะไม่รู้จะหลอกแบบนี้อีกไหมนะสำหรับหุ่น c p r นะครับนะก็เอาจะช่วยแล้วกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับไปต่อกันที่ WIK i ครับตัวนี้ครับ เปีไอไอเคนะครับอ่านะวิกหรือเปล่าในกลุ่มคอนแมทนะครับนะพี e ก็เจ้าหีครับกำไรดีขึ้นนะจาก11ล้านเป็น25ล้านเอาจริงหุ้นะนึกกำไรค่อนข้างดีเลยนะเออ กำไรแบบดีเวอร์นะครับแล้วก็ราคาก็วิ่งดีเวอร์เหมือนกันนะครับไปที่ทางกำไรนะครับตอนนี้เริ่มมีการพักตัวลงมาแต่พักตัวค่อนข้างนานนิดนึงก็เป็นอะไรที่คนอยากได้ก็น่าจับตาเพราะมีแท่งแรงโผล่ขึ้นมาแท่งเขียวนี้นะครับถ้าไม่ทำโรใหม่แล้วนี่ก็จะเป็นสัญญารีวอร์ซลในรอบใหม่แล้วนะครับปันผลก็1%นึ่งเนิดๆครับเทียบกับราคาณปัจจุบันครับตัวนี้ P ี4เท่านะครับก็ถือว่าไม่แพงฟึ่งฟื้นนะครับเพื่อจะเทนราล์ได้มั้งเพราะว่า ก่อนหน้าก,กําไรพ e อีค่อนข้างที่จะแพงเวอร์ไปนิดหนึ่งดูดูตัวนี้ไม่ได้นะมันมันเบอร์ไปเอาเป็นะบบรรว่าราคายังไม่ได้แพงเกินไปนักสำหรับหุ้น WIK แล้วกันตอนนี้ก็วิ่งมาที่โซนคุ้มสมมาตรต่างๆพยายามจะขึ้นไปแล้วแหละแล้วก็สุดท้ายไม่ไหวครับลงมาแล้วรับไม่อยู่รับไม่อย,อยู่ก็ลงมาเล่นที่โซนล่างใหม่ประมาณนี้นะตอนนี้เริ่มกลับขึ้นมาได้แล้วในแท่งนี้เนาะเริ่มเห็นการเบรกหายขึ้นมาได้แล้วก็มีการโทรแบกลงมางั้นก็แนวรับสำคัญก็คือ2บาท22เท่าที่ครับ2อ่า2บาทยี่สบนะ ถึง1ถึงประมาณสัก2บาทกลมกลมก็ได้นะครับเพระาะว่าโรเดิมประมาณสัก2บาทกลมๆประมาณนี้แล้วกันถ้าโชคดีลงมาก็หลายคนอาจจะจับตาเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหุน้นตัวนี้พอมาดูกาําไรดูอะไรเฮ้ยมันดูมีวี่มีแวววอลล่มมันก็มานะครับนะและเป็นการลดลงแบบวอลล่มไม่ออกด้วยนะครับนะประมาณนี้นะ,ะก็ลองจับตาครับก็เอาจะช่วยแล้วกันสำหรับหุ้นวิกนะครับผมหรืว่าอ่านผิดหรือเปล่านะก็ต้องขอโทษด,ด้วย ไปดูที่หุ้นบ้านปูครับนะหุ้นที่หลายหลายคนนะครับเข้าซื้อมาตั้งนานแล้วแหละเพราะบ้านปูอยู่ในกับอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วตั้งแต่ติดเทรนติด,ตดไรมาแล้วก็มีแรงขายมหนักๆมาในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะกำไรยังไม่ฟื้นนะตัวนี้เนาะก็ขาดทุนมากขึ้นจากของเดิมขาดทุนร้อยล้านนะครับเป็นขาดทุน5 1 5ล้าน5 1 6ล้านนะครับราคาเริ่มเหวี่ยงตัวลงแรงในวันศุกร์นะครับนะเริ่มออกแววอยากจะพักฐานบ้างทํา ABC บ้างนะกำไรยังไม่ฟื้นนะครับตัวนี้นะปันผลประมาณสัก6%เทียบกับราคาคนณะปัจจุครบ ด้วยความที่กาไรยังไม่มาเนี่ยก็เลยต้องดูเป็น P/B แทนนะครับนาะยัางล้างขาดทุนไม่หมดก็ประมาณสัก0.81นะครับตรงน,นี้เนาะก็ไม่ได้เกินบุ๊กนั่นแปลว่าอะไรครับถ้าเกิดคุณเทียบกับบุ๊กหรือคุณเทียบกับสินทรัพย์ที่เขามีอยู่อ่ะต้องถือว่าราคาไม่ได้แพงแต่ถ้าเกิดคุณเทียบกับกําไรกําไรไม่มาตอนนี้ก็เป็นอะไรที่น่าน่าใจหายนิดหนึ่งเพราะว่าคู่สมมาตรใดๆก็ตามที่เบรกแล้วนะครับแล้วมันจะไม่ย้อนกลับมาใหม่มันต้องขึ้นไปเล่นกรอบใหม่ไปเรื่อยนะครับอันนี้มุมบอกว่าบ้านปูเนี่ย,ยากจายากจะพั ัวแรงๆหรือทำทำทำพาร์ท,ำทำพักฐานนะถ้าเป็นในเว็บก็จะเป็นอยากจะทำา ABC สักครั้งหนึ่งออกมาเนี่ยนะครับลองดูแล้วกันยังไงก็ตามครับ11บาทคือแนวต้านสำคัญรอบนี้ของบ้านปูถ้ากลับขึ้นมาได้แสดงว่าพักจบแล้วนะเป็นรอบซีซันใหม่หรือการการกลับเข้ามาใหม่ของเจ้ามือรอบใหม่แล้วกันงั้นก็ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก11บาทสำหรับหุ้นบ้านปูก็จะช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะเพราะพลังงานเองก็ ยังโดดเด่นแต่เขาอาจจะโดนเรื่องของปัจจัยเฉพาะตัวลองไปเช็คข่าวแล้วกันนะครับเรื่องทานหินเรื่องอะไรเงี้ยอาจจะโดนอะไรแปลกๆไหมนะครับจากจีนจากอะไรลองเช็คดูแล้วกันนะในข่าวนะครับหุ้นเอลทีครับประกาศออกมาเนี่ยกำไรครับไตรมาสสปี63ครับพลิกจากของเดิมขาดทุน30ล้านเป็นกาไร62ล้านนะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เธอลาลามาสักระยะหนึ่งนะครับนะอยู่ในกลุ่ม ITT แล้วก็กาไรค่อนข้างดีราคาก็วิ่งดีนะครับลงมาไม่นานก็มีคนอยากได้นะครับนั้นก็แต่ว่าปันผลยังไม่ได้แจกนะครับ หุ้นตัวนี้เนี่ยก็จึงดู P/E น่าจะดูไม่ได้นะครับเพราะว่าน่าจะยังน่าจะยังล้างไม่หมดใช่ไหมครับดูได้ฮะสิเท่าครับ13เท่าก็อยู่ตรงนี้ครับนะก็เรียกว่าไม่แพงเท่าไหร่เพราะเหมาะสมก็คือ10เท่าอ่าเอาจริงก็คือกําไรเขาฟื้นปกติกําไรฟื้นเนี่ย p มันจะแพงมากแต่ด้วยความที่กาไรมันฟื้นไม่ได้ฟื้นแบบน,น้อยๆมันฟื้นแบบฟื้นแบบมีในยะฟื้นแบบฟื้นจริงฟื้นจัง พีก็เลยดรอปลงมาค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปชนคู่สมมาตรต่างๆนะครับยังไม่ผ่านได้นะครับลงมา3เส้นแบ่งโมรมนตัมกึ่งกลางก็ตัวนี้ครับแนวรับ3บาท10ตังค์นะครับไม่ควรจะหลุดตรงนี้ไม่ค่าจะย้อนกลับมาเลนที่โซนด้านล่างใหม่นะครับก็เอาจะช่วยหุ้น a l g ด้วยอีกหนึ่งตัวเหมือนกันแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ครับผม โอเคครับไปสรุปเส็นเด็กกันดีกว่าทุกท่านครับนะก็เส้นเด็กบ้านเรายังไม่มีอะไรน่ากังวลการเบรก1505ขึ้นมาได้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับนะในการที่จะแกว่งตัวไปเล่นประมาณสัก1580,000 6อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าระยะสั้นๆในไทม์เฟรมเดย์เราไม่ควรจะเห็นแต่ละวันลงมาปิดต่ำกว่า1530เลยนะครับในแต่ละวันนะจานอังคารพุธาษุกเนี่ยไม่ควรจะเห็นวันไหนหรอก ปิดต่ำกว่าตัวเลข1 5ึ0งนะครับถ้าไม่ปิดต่ำวันนี้ก็ในเดกก็ยังไม่มีอะไรน่ากังวลนีเหมือนกันก็แฮปปี้กันไปนะครับส่วนภาพหลักๆภาพใหญ่เลยนะครับแบบกรอบใหญ่สุดๆทั้งปีเลยที่จะต้องอิงก,กรอบนี้นะครับ1440ถึง1430ครับผมนะ,ะก็ยินดีด้วยกับเซเดนเด็กยินดีด้วยกับทุกๆคนนะครับที่เป็นช่วงเป็นกรอบเป็นกำแล้วกันในการที่ลงทุนในช่วงนี้นะก็โอเคครับพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับสวัสดีครับ